สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดและวันนี้มาที่วัดศาลาลอยที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะหรือเรียกสั้นๆว่าโคราชนะคะโคราชเนี่ยนอกจากจะมีอนุสาวรีย์ของย่าโมอยู่ที่ตรงบริเวณตลาดแล้วนะคะในวัดศาลาลอยก็มีอนุสาวรีย์ของย่าโมเช่นกันค่ะแล้วก็ยังมีจุดอื่นๆให้สักการะได้ด้วยนะคะถือว่าเป็นวัดสำคัญของจังหวัดโคราชได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมรูปไปพลางๆนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนท้ายคลิปค่ะและนี่ก็คือวัดศาลาลอยที่จังหวัดโคราชนะคะก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ